สเต็กอะไรสเต็กปลาเทโพไม่เคยทานเลยคิดสูตรเองเหรอฮะจะเปลี่ยนจากแซลมอนมาเป็นเทโพมั่งแต่ปกติเขาจะให้สลัดเป็นพวกซีซ่าสลัดเขามาเป็นให้ส้มตำส้มตำของเรานี่ก็จะแบบว่ามีหลายรสให้เลือกชอบส้มตำปูปลาร้าอะไรปกติให้สลัดเป็นซีซ่าเป็นโฮสโรใช่ไหมของเราจะให้เป็นส้มตำก็ความให้เป็นซอสสเต็กของเราให้เป็นน้ำจิ้มแจ่วลาบปลาดุกเนาะบอกว่าอะไรนะมีใครแนะนำนะ FC น้องดวงแนะนำว่าตรงนี้เป็นร้านลาบต้มส้มตำลาบอุดรมีกาแฟมีพิซซ่าด้วยโอ้มีรถจอด2คันสำคัญเลยเราตามเขาเข้ามาเนี่ยต้องถามเขาว่าถ้าจอดอย่างนี้จะเกะกะไหมจอดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะร้านเขาอยู่ตรงนั้นลองเดินเข้าไปดูซิร้านเปิดไม่เปิดนี่ใช่ไหมเรามาถูกร้านเนาะได้รับคำแนะนำยังไงนะน้องดวงไม่ไงน้องดวงมานั่งทานเนี่ยเนี่ยน้องดวงวาดเอฟซีเราเนี่ยแล้วเขารู้จักไม่หมายถึงว่าเขาไปเที่ยวที่สิงห์บุรีเขาบอกร้านนี้อร่อยคุณเขาไปเที่ยวคุณเชียงปากบางคุณเชียงน่ะที่เป็นญาติกันน่ะก็เลยมาแบบที่นี่เขาบอกส้มตำแต่เซิร์ชเห็นคำว่าส้มตำมีคนแนะนำเข้ามาแล้วก็ให้หาคำว่าส้มตำโกตาถูกร้านใช่ไหมฮะเออโกเอกเออโกตามันร้านก๋วยเตี๋ยวโกเอกโอเคโกเอกผมเรียกผิดส้มตำโกเอกฮะโกเอกมาดูบรรยากาศเขาก็บ้านบ้านแต่ว่ามี FC แนะนำมาว่าอร่อยเด็ดมากเนาะกูตักลองดูเมนูเลยพอดีมีแสดงว่าเขาต้องมีชื่อเสียงอ่ะมีรถเข้ามาหลายคันพร้อมกันก็เป็นมื้อเที่ยงพอดีด้วยเนาะอ๋อร้านอยู่นี่ไม่ใช่ร้านเราอ๋อร้านด้านนู้นเหรอต้องไปอ๋อๆนั่งไปงั้นเราไปทางโกเอกโกเอกแนะนำมาว่าให้ไปทางนู้นไปบรรยากาศบ้านๆครับเพื่อนๆโกเอกนะบ้านบางยางส้มตำโกเอกเราก็ไปเรียกโกตานั่นมันร้านข้าวหมูแดงนครสวรรค์ปรับเปลี่ยนใหม่เรามาร้านโกเอกบ้านบางยางเฮ้ยแต่โกเอกภาพนี้ทำไมหล่อจังเลยใช่โกเอกป่ะฮะเนี่ยอันนี้ลูกชายเขาที่ขายเป็นคนนี้ทางตาหัวแล้วในรูปนี้ลูกชายเหรอฮะเมื่อ20ปีนั่นน่ะผมยังนึกว่าโอ้โห20ปีที่แล้วนี่หล่อพระเอกหนังเลยเนี่ยครับผมพระเอกหนังเลยโกเอกนี่ครับนั่นอยู่ปั๊กในเลิกครับอ๋อครับมีโฮเทลครับใช่ก็มีก็แนะนำมาเนี่ยฮะก็แนะนำมาว่าเขาบอกว่าให้มาผมเห็นผมมาเที่ยวชัยนาทบ่อยเมื่อคืนผมก็นอนอยู่ละตองหนึ่งนะฮะใช่ดีแล้วเจอตัวร้านนี้ยังไงฮะเป็นร้านขายอะไรยังไงฮะอ๋อร้านผมก็จะมีอาหารสองประเภทเป็นส้มตำอาหารอีสานครับแม่ครัวเป็นคนอุดรใช่ก็นี่ไงคุณตั๊กคนอุดรนี่เขาเจอญาติกันนี่แล้วในส่วนผมจะเป็นอาหารไทยครับเป็นพวกพะแนงแกงป่างั้นเอาอย่างนี้ผมมาเดี๋ยวจะได้แวะบ่อยๆมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวต้องมีอีกครั้งนี้กินอะไรก่อนดีแนะนำปลาโกเอกฮะปลาสังกะวาดโอเคครับผมชูชีปลาสังกะวาดแล้วก็ส้มตำปลาร้าตัวที่จะเป็นปูดำปูสังครับสั่งมาจากงั้นก็ปลาสังกะวาด
โกเอกจะรังสรรค์เป็นเมนูอะไรให้ผมได้ชิมเลยเนาะแล้วก็ชูชีชูชีปลาสังกะวาดแล้วมีอะไรอีกก็จะเป็นต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บครับโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวให้เขาทางให้ครูตั๊กเขาสั่งส้มตำเนาะเชิญโกเอกครับเข้าครัวสวัสดีครับสวัสดีครับได้คุยกับโกเอกแล้วแนะนำบอกโกเอกจัดเมนูที่อยากให้ผมชิมเลยใช่ก็ขับตามหามีขับเลยมาเมื่อคืนก็นอนอยู่ตรงเนี้ยฮะอ๋อนอนที่ชัยนาธิ์นี่แหละใช่ฮะแล้วก็ว่าเนี่ยจะมาหาร้านเนี้ยแหละเพราะว่าแล้วก็ปักหมุดโกเอกโกเอกจะไม่เห็นป้ายโกเอกไงเห็นเป็นป้ายลาบอุดรใช่ๆงั้นก็ต้องบอก FC ถ้าจะปักนี่ค่ะโกเอกนี่โกเอกแต่ทำไมเหมือนในรูปเลยอ่ะแต่ในรูปคือพ่อนี่ถอดแบบมาหล่อมากไปครับเดี๋ยวชาวคณะเข้าครัวไปก่อน10โมงถึง6โมงเย็นโอเคบางทีผมกลับมาจากเหนือมาค่ำๆแถวนี้จะมาให้ทัน6โมงจะได้มากินข้าวเย็นที่นี่ต้องโทรก่อนโทรก่อนได้ครับได้ครับประจำมันจะบอกว่าเขามาก่อนถึงไม่ได้เป็นที่มันก็เปิดร้านครับงั้นบอก FC นะร้านนี้ญาติครูตั๊กนะฮะ FC โดโด้พาเที่ยวนี่มาชัยนาทต้องแวะนะญาติครูตั๊กเองแล้วมาก็บอกเลยบอกว่ามาญาติครูตั๊กโดโด้พาเที่ยวบ้านวังยางหันทางนี้ดีกว่ามันมืดบุกเข้ามาในครัวโอเคนะครับงั้นให้โกเอกได้ลงมือทำก่อนครูตั๊กโกเอกเขาสั่งทำปลาสังกะวาดให้แล้วอย่างหนึ่งแล้วก็ต้มแซ่บมีปลาสังกะวาดแล้วก็ต้มแซ่บส่วนคุณสั่งเมนูอีสานสั่งโกเอกเขาแนะนำปลาสังกะวาดชูชีปลาสังกะวาดแล้วก็ต้มแซ่บซี่โครง2อย่างตอนนี้เรื่องส้มตำอะไรจะให้คุณสั่งไหมนี่ฮะเมนูส้มตำโกเอกบ้านวังยางมีส้มตำก็มีลาบก็มีส้มตำหมูยอเอาผมอยากกินเนื้อน้ำตกอาหารราคาไม่แพงนะ70 80เองอ่ะ50 40 50ไม่มีอาหารราคาเกิน100เลยครับงั้นครูตั๊กสั่งส้มตำยังผมขอน้ำตกเนื้อมีเบียร์ไหมคะให้น้ำตกเนื้อเหม็นรับลูกค้าก่อนฮะเบียร์นี่เป็นโอเอกนี่ตอนหนุ่มๆนี่หล่อมากเลยนะฮะเป็นกุ๊กโรงแรม5ดาวที่กรุงเทพฯครับตอนนี้ชลบุรีด้วยแล้วตอนหลังก็ไม่อยู่ที่ตั้งแต่โควิดก็ย้ายมาที่บ้านตัวเองใช่แล้วก็โควิดก็เลยมาเปิดร้านบ้านเดียวยาคลายคลาสเลยนี่ครับให้ดูรูปสมัยก่อนของผมจ้ะไม่รีบนะฮะเรื่อยๆผมไม่รีบดูลูกค้าก่อนดีมีลูกค้าเข้าโต๊ะใหญ่เข้ามาที่ตรงนี้ก็สวนของโกเอกเนาะนี่สวนกล้วยฮะเย็นลมพัดเย็นมาจากทางนี้เลยใช่นั่งแบบสบายสบายเขาทำอยู่ที่บ้านเขาเองนะสบายสบายอาหารก็เลยไม่แพงวันที่โกเอกเขาเป็นเชฟโรงแรม5ดาวเก่าเขาก็รังสรรค์เมนูเช่นมีสเต็กปลาเทโพทอดด้วยนะไก่ข้าวยำปลาทูอะไรนี้มีเมนูที่น่ารับประทานเป็นเมนูที่ไม่มีที่อื่นอ่ะกับข้าวคงจะอร่อยแน่นอน
ร้านก็ถ้าคนไม่เคยมาอาจจะหายากพอสมควรนะครับเพื่อนๆคือขับรถผ่านเนี่ยจะมองยากต้องก็ลองกด Google Map เนาะอยู่แถวบ้านวังยางก่อนที่จะเข้าเมืองชัยนาทมาแล้วกับข้าวของเรามาแล้วข้าวของเรามาแล้วน่ากินมากนี่ครับหิวใช่ไหมไม่เท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อันนี้ตำใช่ไหมลูกหิวไหมครับนี่คือชีปลาสังขวาอันนี้ปลาสังขวาปลาสังขวาก็เป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งหรือเปล่าเอ้ยจัดผักไหนในโชว์นี้ครับจัดผักผักสวยแล้วก็อันนี้ตำหมูยอแล้วก็อันนี้ต้มซี่โครงเป็น30ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันตักมาตักมาดูอันนี้อะไรฮะลาบอันนั้นยำปลาดุกลาบปลาดุกเนาะลาบปลาดุกเนาะนี่ครับนี่ครับเนื้อน้ำตกครับเนื้อน้ำตกบูชีปลาสังกะว่านี่ก็ต้นกลางเลยเป็นผักอะไรนะเอาไปเด็ดใช่เขาน่าจะมีสวนเขากว้างใหญ่อ่ะน่าจะปลูกเองครับคุณตั๊กยกโชว์แต่ละเมนูหน่อยปิดใจปิดใจนี่จัดจานมาแบบโรงแรมเลยอ่ะจัดจานแบบใช่เป็นของชาวบ้านแต่ต้องทำงานโรงแรมนะประสบการณ์ประสบการณ์หลายสิบปีหลายสามสิบปีที่ไม่ได้เจอกันคือพอรู้ขึ้นได้ว่าตัวเองก็เป็นเชฟโรงแรมโรงแรมฝรั่งพาร์คไลเนอร์เขาน่าจะทำเมนูอย่างนี้เพราะว่ายำเนื้อเนี่ยฝรั่งจะชอบสั่งน่าจะเชนทำงานในการทำเนื้อหน่อยสองเมนูนี้เป็นเนื้อเอาไว้ใกล้ๆแพ็คทำเนื้อจะเริ่มไหมชิมอย่างนี้อย่างนี้ก็จะกินมือล้างมือแล้วมีน้ำทั้งโอ่งคิดไม่ถึงเลยอร่อยมากอร่อยเหมือนไปกินที่โรงแรมเฉยเลยปนเราเชฟโรงแรมเนาะใช่คือตั้งไม่ได้เจอกันเป็น30ปีแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านมาเรียนผสมด้วยกันเป็นรุ่นน้องเป็นญาติทางเวรแล้วมีอีกหลายเมนูครับที่เราผ่านบ่อยเรารู้แล้วคือตั้งเพิ่งคือตั้งรู้ได้ไงเพราะว่าญาติบอกเลยญาติไลน์มาบอกว่ามีญาติเราอยู่ตรงนี้เปิดอยู่ทางนี้แล้วเราก็เดินทางกันก็เลยวันนี้หาคนเจอแล้วจะเป็นร้านเป็นร้านหลักที่เราจะแวะนะได้ทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วเมื่อกี้ตัวเองทานอาหารแบบว่ารสชาติจะผัดกับข้าวยาป้าอันนี้ต่างจังหวัดไม่ใช่นะแล้วเขาเป็นการเติบแบบเหมือนโรงแรมเลยมาปึ้งปึ้งเลยก็เป็นเชียร์ที่โรงแรมเติบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเติบปุ๊บเต็มโต๊ะเลยตัวเอกทำเองนะ
พราะในฐานะที่วันนี้คือทักก็จะต้องเลี้ยงผู้คือเป็นชูชีนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราแวะกินชูชีปลาเนื้ออ่อนที่ป้าดวงนะป้าดวงที่นครสวรรค์อร่อยนะแต่แบบพริกของเขาได้อ่ะจัดจานจัดอะไรแบบโรงแรมเลยปลาสดมากพี่ด้อมยออ่ะป้าวกินอาหารเช้าที่โรงแรมเยอะเลยนี่ลาบเลยลาบกระดูกลาบกระดูกแล้วยิ่งมาได้คู่ชีวิตเป็นญาติคุณตั๊กเป็นชาวอีสานเนาะก็เลยเพื่อจะรังสรรค์เมนูครับเพราะว่านั้นเขาเป็นทำงานโรงแรมทั้งคู่เขาทำงานด้วยกันคือคนด้วยกันโอ้ยตัวใหญ่แล้วแต่ดูราคาอาหารไม่แพงหรอก50-80แต่เนี้ยอาจจะแพงหน่อยเป็นเมนูพิเศษเขาอยากไปยกตัวอย่างยำเนื้อเนี่ยยำเนื้อที่ว่าย่างเนื้อย่าง80 บาทตอนนั้นที่ไปสั่งอะไรที่เราไปกินที่ไหนนะเมืองท่องเที่ยวคุณตั๊กบอกเขาคือแพงสุดยำเนื้อเท่าไหร่ยำเนื้อไม่ใช่น้ำเหลืองในกรุงเทพด้วยร้านส้มตำในห้องแอร์400 กว่าบาทเท่านี้แหละแต่จานสวยกว่านี้หน่อยจานแบบดูใหญ่กว่านี้หน่อยน้ำเนี่ยใช้เนื้อดีนะคือจะมาเดี๋ยวเป็นตาลอะไรกินหักตาลเรื่องไหมไปหาปลาติ๊กมาดูแม่จะเล่นยังไงจะไหนจำเนื้อหรือไงลาบกระดูกสูตรบ้านหนึ่งแก้วลาบกระดูกสูตรบ้านหนึ่งแก้วอันนี้อันนี้ชุบอ่ะสำหรับปลาคาดิร้านนี้น้ำตกเนี่ยความรู้จากเชฟโรงแรมเก่าเลยเลือกเนื้อมาได้อย่างดีครับเอ๊ะร้านเป็นยักษ์เพื่อนจันที่โรงแรมก็นอนซ่าก่อนแล้วก็ร้านเพื่อนใกล้ๆกันก็เป็นพิซซ่าเครื่องดื่มกาแฟที่ใกล้ๆสุดแต้มสั่งเขาว่าหาทานยากนะเพื่อนๆเขาสั่งเขาว่าหาทานยาก500ไก่ยักษ์พี่ตีพี่ดังร้อนเลือกมาเสือพวงมาแบบกดจราจรเม็ดกำลังดีเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินแล้วอืม
รถไฟไปเที่ยวอีกทะเลรถไฟฟ้าเออไปเล็กๆมาแบ่งกับนี่ขอสัตว์ทุบ้าหรือถ้าเป็นใครเอายินน้ำถุงก็จะเรียกปลาหยอดนี่หรือเขียนแบบยินน้ำถุงเขาเรียกปลาหยอดเขายิ้มก่อนเนี่ยเขายิ้มก่อนแล้วก็ไปเขาปลาสดไหมแซ่บหลายแซ่บคุณบินครับเครื่องบินแล้วปิ้งราดจากเมืองโมงค่ะไปโยกมานอนเด็กขึ้นหนึ่งจะแล้วทัวร์มาไม่ถึงมาช้าแต่โทรมาก่อนได้ได้จะได้เพราะว่าเราอยู่นี่เบอร์อะไรครับเบอร์วิลล่าเนี่ยมาปากกาเบอร์วิลล่าเนี่ยคือในเมืองรับลูกค้ารับลูกค้าก่อนไปรับลูกค้าศูนย์95604-6113โทรก่อนร้านเปิดไม่เปิดแต่เขาไม่ค่อยปิดหรอกปิด6โมงปิด6โมงแต่ว่ามาใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยสั่งอาหารไว้ก่อนเดี๋ยวมาถึงแล้วก็095-6046113โทรมาเลยคู่ชี้ฟ้าอร่อยมากคู่ชี้ฟ้าคู่ชี้ฟ้าคู่ชี้ฟ้าตู้จะได้ตู้แจกไหมเนาะฟ้าครับโรงแรมเลยนะเออเพราะมันแจกเพราะมันแจกกว่าได้ติดแจกไปหน่อยการเป็นร้านอร่อยเป็นร้านมันโดดเลยนะโอเคนะครับไปมันจะเป๊ะให้หอกลับบ้านหอกลับบ้านกินได้ที่บ้านดีลูกค้ามาเรื่อยๆนะลูกค้ามีมาเรื่อยดีใจที่เจอนะทำหมอกล้องหน่อยโอเคคุณชายให้ลูกชายกดติดตามไว้ฮะช่องโดโดพาเที่ยวอะไรนะครับพี่อายานันทาโดโดพาเที่ยวโดโดพาเที่ยวโดโดพาเที่ยวพาเที่ยวในเรื่องครับครับโดโดมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเดินร่างคุณชายรู้แค่แนวกล้องเราเลยที่บ้านนั้นแย่ชะเด็กเกินหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยืน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 ยื
ดูล่ำโอเคกูตักร่วมทำบุญมะม่วงในสวนเองเลยใช่ไหมฮะกี่ไร่ฮะเนี่ยสวนก็เขาแบ่งกันก็คนละ2ไร่ค่ะแต่มีกล้วยมีผลไม้อะไรหลากหลายเลยเนาะแต่ปีนี้มะปางไม่ออกอยากได้มะยงชิดนะใช่ค่ะมะยงชิดไม่ออกเลยตอนนี้ไม่มีมาบ่อยๆเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหมุดหมายมื้อไม่มื้อเช้ามื้อกลางวันขากลับก็จะมามื้อเย็นแถวนี้ก่อนเข้ากรุงเทพเดี๋ยววันหลังมาชิมเมนูอย่างอื่นๆเห็นดูในเมนูและมีอะไรน่าทานหลายอย่างเลยเห็นมีสเต็กอะไรสเต็กปลาเทโพไม่เคยทานเลยคิดสูตรเองเหรอฮะเขาจะเปลี่ยนจากแซลมอนมาเป็นเทโพแต่ปกติเขาจะให้สลัดเป็นพวกซีซ่าสลัดเขามาเป็นให้ส้มตำส้มตำของเรานี่ก็จะแบบว่ามีหลายรสให้เลือกคือเราจะไม่ฟิกว่าอะไรให้ลูกค้าได้เลือกว่าคุณชอบส้มตำปูปลาร้าอะไรปกติให้สลัดเป็นซีซ่าเป็นโคสโรใช่ไหมเราจะให้เป็นส้มตำก็ซอสความให้เป็นซอสสเต็กของเราให้เป็นน้ำจิ้มแจ่วความนี่โกเอกเป็นเชฟเก่าเนาะเชฟโรงแรมใหญ่เก่าก็คิดเมนูเองอะไรเองได้ยังมีหลายเมนูเดี๋ยววันหลังต้องมาอีกครับเพื่อนๆก็ติดตามช่องโดโดพาเที่ยวนะขึ้นเหนือมาสุพงสุพรรณเดี๋ยวจะมาแวะมาไหว้พระชัยนาทเมืองเจจิพระใช่ครับขอบพระคุณโกเอกมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าเต็มร้านแล้วลูกค้าเต็มร้านแล้วครับรับลูกค้าก่อนครับรับลูกค้าก่อนอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับขึ้นมาบนรถลูกค้าเต็มร้านนี่มาจอดเมื่อกี้เรามาแดดลมตกเนี่ยรถจอดเต็มแล้วลูกค้าก็มานั่งเต็มร้านหมดแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่นะคุณตั๊กเมื่อกี้เนี่ย550 บาทราคาถูกมากทำบุญทำอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากร้านด้วยแล้วก็อร่อยจริงอ่ะไม่ครับพอเป็นโควิดเขาเลยมาออกมาแล้วก็ได้มาแล้วก็มาเปิดร้านไปเองป้าจะมีซีซ่าจะมีอะไรมีเยอะแยะมีเชตุงสเปกมีหมดนะคะใช่ครับมีอาหารที่โซนอีสานทั้งนั้นนะคะฝากร้านญาติด้วยนะคะเพื่อนๆหรือเอฟซีทุกท่านที่เดินทางจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ก็มาแวะที่ชัยนาทได้ชัยนาทปักหมุดนะโกเอกโกเอกใช่ไหมที่เราเอโกเอกลาบอุดรมีทุกอย่างภรรยาเขาเป็นคนอุดรอยู่คนบ้านเดียวกันอุดรเป็นญาติคือตักทอบคือตักเอิญแม่เป็นกับป้าแม่เป็นเอิญแม่เป็นตักอ่างทำเป็นญาติกันนะจ๊ะค่ะปักหมุดนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่โดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยพาเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย